This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. คโครนยังมีอีกหลายระยะคโครนขั้นแรกตัวนี้ยังเปียกอยู่พอคโครนเริ่มแห้งมันก็จะกลายเป็นฝุ่นถ้าเกิดเราไม่กําจัดคโครนให้หมดไปทีเดียวเนี่ยเราก็ต้องทนอยู่กับไอ้ท่าพ้รอบแบบนี้อีกหลายเฟสเหมือนกันเพราะนักโผนที่อยู่โดยสภา,ารอบโดยรอบเนี่ยต้องพึงระวังนิดหนึ่งว่าถ้ามจันเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ควรสัมผัสคโครนพวกนี้โดยที่เราไม่มีเครื่องมือป้องกันอย่างเช่นไม่มีถุงมือไม่ได้ใส่บูแล้วก็ต้องระวังเรื่องเด็กเพราะบางอย่างเนี่ยเด็กมีโอกาสติดได้ง่าย อ่มโรสีดเนี่ยเป็นโรคที่เราพบได้เป็นประจำนะครับมักจะพบแถวภาคอีสานเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดสปอร์อุ่มเสี่ยงก็พวกเด็กคนที่สัมผัสน้ําและก็สัมผัสคนพวกนี้โดยที่ไม่มีสิ่งป้องกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ this is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาติดตามแล้วฟังกันกันกบสิ่งที่ต้องเผชิญหลังน้ําท่วมนะคะซึ่งในเหตุการณ์เรื่องของน้ําท่วมเนี่ยเป็นประจำที่เรา,เาคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะอาจจะเจอกันบ่อยๆเจอเป็นประจำทุกปีแต่ไม่ว่าอย่างไรค่ะสิ่งที่มากับหลังจากน้ําท่วมแล้วเนี่ยเราต้องเผชิญอะไรบ้างคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปาลพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ ค่ะเรื่องของหลังน้ําท่วมเนี่ยนะมีสิ่งที่ต้องเผชิญเยอะแยะมากมายเลยอันที่เราก็รู้ๆกันอยู่โดยปกติกคโรคภัยไข้ขเจ็บใช่ไหมคะตาแดงไข้ฉีนโรคเลปโตสไปโรซีสไข้ฉีหนอย่างนี้นะคะหรือว่าโรคน้ํากัดเท้าอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่มากนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของพวกดินโคลอนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในการนํามาซึ่ง ความผิดปกติหรือโรคต่างๆได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่ากรณีของการเกิดน้ําท่วมเนี่ยโดยเฉพาะน้าท่วมที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยมันทําให้เกิดการปาาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับโดย <Okay. S 1> เฉพาะภาพล้อมตามธรรมชาติอ่ซึ่งภาพภ้องตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีพวกสัตว์ป่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่นะครับแล้วก็มันเกิดการเสียหายนะครับแล้วบางครั้งมันก็เกิดการปนเปื้อนนะครับ เพราะนั้นในส่วนของท้อยล้อมที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแล้วก็ท้อยล้อมของชุมชนหรือคนที่อยู่ในเมืองในพวกนี้นะครับ <Okay. S 2> มันเกิดการผสมปนเปนกันไปเนื่องมาจากาจากการที่น้ำหลากหรือเกิดการน้ำท่วมที่อาจจะาพาบางสิ่งบางอย่างติดมาด้วยนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งอันนี้เราก็เจอเป็นกรณีของในส่วนของพวกเชื้อหรือพึ่งโรคต่างๆที่เรามักจะพบในสัตว์ป่า แต่ว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่ติดมากับน้ําติดมากับโคลอนอะไรพวกนี้ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยความเสี่ยงมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะว่าการชะล้างพัทงทลายหน้าดินเวลาที่ฝนตกหนัก,นก,นกเราจะเห็นว่ามักจะมีการเตือนภัยเสมอเวลาลงไปลงเล่นน้ําให้สังเกตนะถ้าเกิดน้ํามีสีแดงให้รีบขึ้นน้ําป่าอาจจะไหลหลากมาหรืออะไรต่างมันมาพร้อมกับดินโคลนเหล่านี้ที่มันชะล้างหน้าดินเนื่องจากว่าเราไม่มีต้นไม้ไม่มีรากในการที่จะ เขาเรียกอะไรนะเหมือน,นปุ่มน้ำดูดซับน้ําเอาไว้มันก็เลยทําให้การไหลของโครนมันมาได้ง่ายๆใช่ครับคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่านักภ่พาพเวอาต่างๆเนี่ยคงคงให้ข้อคิดเห็นได้ในมิติที่หลากหลายมากขึ้นนะเพราะว่าการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับของของหน้าดินเนี่ยซึ่งเราก็พบว่าในสัตว์ป่าเนี่ยมันมีโรคอยู่หลายชนิดนะครับที่สัตว์ป่า ติดเชื้อนะครับแต่ไม่แสดงอาการนะครับแล้วก็สามารที่จะ,ะปล่อยเชื้อออกมากับอุจจาระปัสสาวะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ในริเวณที่เขาหากินแถวนั้นนะครับก็จะมักจะเป็นตามแหล่งน้ํานะครับแล้วก็ตามพื้นดินพื้นหญ้าทั่วไปที่เขาอาศัยอยู่นะครับมันมีเชื้อหล,หลายตัวนะครับที่มันมีโอกาสที่จะ,ะแพร่หรือติดมากับ น้ำหรือโครนพวกนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเจอเพราะว่ามันอยู่ในในสภาพแวดล้อมาธรรมชาติหรือคือป่านั่นเองแต่พอดีถ้าน้ําท่วมเนี่ยมันก็เป็นการพัดพาพวกนี้เข้ามาเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เกิด อาจจะเรียกก็เป็นความเสี่ยงก็ได้นะครับของการที่อาจจะมีเชื้อต่างๆในปนเปื้อนติดกับพวกดินโคลนที่มากับน้ํานะครับแล้วก็มาอยู่เข้าไปอยู่ในเมืองนะครับก็เป็นอันนึงที่เราอาจจะต้องให้ความสําคัญนิดหนึ่งว่าดินโคลนเหล่านี้เนี่ยมันมีความปลอดภัยมานน้อยแค่ไหนนะครับในแง่ของการที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในเขตเมืองหมดแล้วทุกบ้านได้รับหมดนะครับจากการที่น้ําท่วมเนี่ยแล้วมันก็เกิดการตกค้างนะครับ เพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสแลือมีความเสี่ยงมานน้อยแค่ไหนที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือติดโรคอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ครับอย่างพวกดินโคลนที่มันลงมาจํานวนมากมายมหาศาลเมื่อก่อนมันมีอยู่แล้วแหละแต่เราไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มัน มากกว่าปกติแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันแฝงอยู่หรือเป็นอันตรายอยู่มากกว่าที่เราคิดไหมคะแค่โคลนปกติโคลอนอาจจะเอามาประทินชมแปะหน้าไปเล่นบ้างไปอะไรบ้างอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันมีอะไรที่ต้องระวังหรือเปล่าคะจครับก็ที่เราต้องอาจจะต้องอพิจารณามากขึ้นก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเดินโคลนที่เราเห็นในมหาศารมากเลยผมว่าถ้าใส่รถเนี่นไม่รู้กี่ตันนะเ่าจะเราจะออกหมดจากทั้งเมืองเนี่ย ซึ่งในส่วนของโครนเนี่ยเป็นโครนที่ไม่ได้เป็นโครนจากที่เราทําขึ้นมานะครับเป็นโครนตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นโครนที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างเน้ํามหาสารนะครับและชะหน้าดินลงมาจากที่เป็นภูเขานะครับแล้วก็พาลงมาส่วนล่างแล้วก็มาตกค้างอยู่ตามพวกบ้านเรือนต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีประเด็นในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับในแง่ของความเสี่ยง นะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าในใน,ในเขตป่าเนี่ยจะมีพวกสัตว์ป่าแล้วก็มีเ,เชื้อโรคหลายชนิดที่อาจจะฝังตัวอยู่ในดินโดยที่เราเราไม่มีโอกาสไปติดก็ได้เพราะว่าโรคพูนต่างๆพวกนี้เนี่ยอยู่ในดิอนอยู่ใต้ดินเลยพวกนี้เป็นเวลานาน,นะะแต่โรคบางชนิดนะครับมันมีมันมีความทนทานเหมือนกันมันมีอย่างพวกโรคไปเลยบางตัวมีการสร้างสปอร์ซึ่งทนสภาพแวดล้อมอากาศได้ดีแล้วก็มีโอกาสทําให้เกิด โรคภายหลังได้โดยเฉพาะโ,โรคบางอย่างเนี่ยมันเป็นโรคที่สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยตรงถ้าคนได้รับหรือสัมผัสนะครับเพราะอย่างเช่นโรคเมลีเมลีออยหรืโอโรคไข้ดินนะครับเมลอยโดซีดเนี่ยพวกนี้มันก็จะเข้าสู่ผิวหนังได้เกิดจากการรับประทานอาหารหรือเกิดจากใหายใจฝุ่นเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยดีคโครนยังมีอีกหลายระย,ยะนะครับคโครนขั้นแรกตอนนี้ยังเปียกอยู่ นะครับพอโคลนเริ่มแห้งมันก็จะกลายเป็นฝุ่น oh. นะครับเพราะนั้นมันจะมีอีกหลันถ้าเกิดเราไม่กําจัดโคลนให้หมดไปทีเดียวเนี่ยเราก็ต้องทนอยู่กับอฉภาพารอบแบบนี้อีกอีกอีกหลายเฟสเหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้คนที่อยู่โดยภาพารอบโดยรอบเนี่ยต้องพึงระวังนิดหนึ่งว่าถ้ามจันเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะสัมผัส พวกโครนพวกนี้โดยที่เราไม่มีเครื่องมือป้องกันอย่างเช่นไม่มีถุงมือไม่ได้ใส่บูแล้วก็ต้องระวังเรื่องเด็กนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยเด็กมีโอกาสติดได้ง่ายนะครับเพราะนั้นก็เป็นในส่วนของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับความจริงมีโรคหลายโรคที่มัน,ท,มนที่มันเกิดขึ้นจากการเกิดน้ําท่วมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโครนพวกนี้ก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคบางอย่าง ครับซึ่งไมโรสเซียเนี่ยเป็นโรคที่เราพบได้เป็นประจำนะครับเอ่อมักจะพบแถวผ้าอีสานนะครับก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเบอร์โคโดเรียซูมาเรียนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดสปอร์นะครับแล้วก็การเข้าสู่ร่างกายอย่างที่บอกก็ทั้งผิวหนังหายใจหรือรับประทานเข้าไปนะครับหรือการที่เราสัมผัสกับเอ่อคโครนหรือเชื้อ้เปินเวรานานา,น,าน,นี่ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการปนเปืป้อนแล้วเข้าไปได้นะครับเพราะนั้นกลุ่มเสี่ยง นะครับก็พวกเด็กทั้งหลายแล้วก็คนที่สัมผัสน้ํา <Okay. S 2> แลวก็สัมผัสคลนพวกนี้โดยที่ไม่มีสิ่งป้องกันนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างโรคไข้ดินเนี่ยอันนี้คือมันมาจากาหน้าดินของภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้แต่คนพวกนี้พอมันเข้ามาอยู่ในเมืองมันผสมผสานอะไรกับเชื้อที่อยู่ในเมืองได้ไหมคะคือความจริงในเมืองก็จะมีพวกโรคฉี่หนูอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเราโรคที่เกิดจากน้าท่วมเดี๋ยถ้าเรานึกง,ง่ายๆเดี๋ยโรคฉี่หนูจะเป็นโรคหลัก เวลาที่น้ํามันท่วมเนี่ยมันท่วมขยะแหล่งขยะซึ่งเป็นแหล่งที่มีหนูจำนวนมาก <S <S มที่เราเคยเจอบ่อยก็คือปลาท่วมปั๊บหนูหนีน้ํำละเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่เขาทิ้งไว้ก็ยังมีพวกเชื้อที่อยู่ นะครับอย่างเช่นแนวแหล่งที่เป็นถังอย่างที่เป็นที่เก็บขยะแล้วน้ําท่วมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะป,น,ปนเปื้อนเกพวกชีโนนะครับหรือว่าจีนเราเป็นเชื้อจีโนที่สามารถติดต่อสู่คนได้เหมือนที่เราถึงก็บอกว่าเวลาน้ําท่วมมาเนี่ยระเดินลุยน้ำหรือก็ตามถ้าเป็นน้ําที่ขังเวลนานานๆเนี่ยต้องใส่บูทใส่อะไรป้องกันเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนพวกนั้นได้โอ้โหน่ากังวลั้นั้นก็มีสองสาโรคที่ แต่เราพูดถึงเป็นความเสี่ยงนะฮะเราไม่ได้พูดถึงว่ามันจะต้องเกิดแน่นอนอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่าเราพูดให้ให้ใหใหเผื่อ,อไวเพราะว่าเราไม่รู้ประจุดไหนที่มันมีความเสี่ยงเพราะอย่างที่น้ําลงมาเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าอาจจะไปอยู่ในเขตที่เป็นแหล่งที่ทิ้งขยะแล้วก็เป็นแหล่งที่มีคนอยู่จํานวนมากนะครับ และเป็นแหล่งที่คนอาจจะยังยังไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างเหล่านี้ขึ้นมาได้ครับซึ่งอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างโรคไข้ดินเนี่ยทางอีสานมีมานานมาก่อนหน้านี้แล้วเอาแต่จริงๆเราอาจจะไม่ค่อยได้คุนชื่อโรคนี้เท่าไหร่เพราะว่าโรคไข้ดินหรือโรคเบลิโออดอิสเนี่ยมีมานานแล้วครับแล้วก็มีระบาดเประยะระยะแล้วก็เป็นโรคที่ทําให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะว่า เวลาคนที่ติดแล้วไม่รับการวินิจฉัยหรือรักษาทันท่วงทีที่ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องให้คำแนะนำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นพวกคโครนพวกน้ำอะไรก็ตามที่ขังเป็นเวลาหลายวันแล้วเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะมีเชื้อพวกนี้หลมตัวกันอยู่หรืออาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อพวกนี้ได้นะครับคือเวลาที่น้ำมันท่วมหลาดเนี่ย โอกา,กาสความเสี่ยงจะน้อยกว่าเพราะน้ํามันหมุนเออมันพัดไปพัดมาแต่เวลาก็ตามที่น้ํามันเริ่มนิ่งคือน้ํามันขังแล้วรอการระบายเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าทุกอย่างมันจะตกค้างอยู่หมดอ,มอย่างโคลนนี่ก็ตกค้างอยู่ที่บ้านเราอะไรที่เรายังไม่ได้ทาความสะอาดเพราะนั้นน้ําที่ขังอยู่หรือน้ําท่วมที่ยังระบายไม่หมดเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่พอมันน้ํานิ่งแล้วเนี่ย เชื้อมันจะคอนเซนเทรตมากขึ้น<ฆ>นะครับมีโอกาสที่มันมีโอกาสจะสัมผัสได้ง่ายขึ้นหรือน้ําเริ่มเน่ามันก็มีอีกรณีหนึ่งที่ว่าพอหลายๆวันเสร็จน้ําไม่ระบายน้ําก็จะเริ่มเน่าเพราะว่ามันมีสิ่งปฏิกูลมากมายอยู่ในน้ำํำนะครับซึ่งเราก็พบเห็นตอนนี้ยขยะเต็มเมืองเลยนะครับเพราะนั้นมันเป็นความเสี่ยงของคนที่โดนน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับ้นก็อยากจะฝากเตือนนิดนึงแล้วกันว่าถ้า เห็นในสภาพแบบนี้นะครับก็ต้องอาจจะต้องป้องกันตัวมากขึ้นคือตอนน้าท่วมเราก็ไม่แนะนําอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเอาตัวเราให้ได้ก่อนก็พอเแต่ตอนตอน,นี้พอเรามีสามารถปรับตัวได้กับกรณีต่างๆนี้ได้แล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องการที่จะ พยายามทําให้มันเป็นกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกเองว่าดินโครนเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันมันก็จะแข็งแล้วทีเนี้ยใช่ครับก็ต้องเอาอาจจะต้องเอาน้ํามาทําให้มันเปียกแล้วก็กําจัดมันไปแต่พอพอไหลลงไปสู่แหล่งน้ําอื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปมันก็เชื้อพวกนี้มันก็ถ้ามันมีเชื้อนะคะเอานี้ถ้ามันมีเชื้อมันก็จะยังอยู่ ใช่ใชยังอยู่ครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันก็มันก็จะ,อ,ะอยู่กับสภาพแวดล้อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีจริง,รงๆแล้วเรามีโอกาสสัมผัสเชื้อพวกนี้น้อยกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีการเลี้ยงสตัตว์หรือมีบริเวณที่มีเป็นแหล่งของธรรมชาติของพวกสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับเพราะเชื้อพวกนี้ก็อยู่ในธรรมชาติแต่เราเนี่ย เออไม่ได้เข้าไปยุ่งกับมันมากเท่าไหร่เพราะว่าเราเข้าไปเราก็มีเครื่องป้องกันเราเองอยู่แล้วแต่ตอนนีที่น้ําท่วมเนี่ยมันไม่มีอยู่ในสภาพที่เราป้องกันตัวเองได้เลยมันมันก็เลยเกิดความเสี่ยงที่ว่าเชื้อมันมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายของคนที่โดนน้าท่วมต่างนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะโอก,กาสเนี่ยจะมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่หลังจากเอ่อน้ําลดแล้วแต่ว่ายังลดไม่หมดนะครับยังมีสภาพของพวกโคลนพวกอะไรหลงเหลืออยู่นะครับพราะความเสี่ยงก็อาจจะเพิ่มมากเกิดนั้นก็เลยต้อง เวลาที่เรามีพวกนี้ตกค้างอยู่ก็ควรจะรีบดำเนินการ,รก็เห็นใจนะครับเพราะว่าทุกบ้านก็โครนเต็มบ้านหมดเพราะนั้นมันก็ทําค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องใช้ระดมพวกสภพกําลังต่างมาช่วยกันคลีนบิ๊กคลีนนิ่งใหญ่นะครับของสองทุกท,กทกบ้านให้กําจัดพวกโครนพวกต่างนี้ได้มากที่สุดเพราะโครนถ้ากำจัดไปหมดเสร็จมันก็จะกลายเป็นฝุ่นอีก เพราะนั้นมันก็จะต่อเนื่องกันมาอีกอีกระลอกหนึ่งที่ว่ามันอาจจะมีการหายใจเอาฝุ่นพวกนี้เข้าไปหรือว่าตกค้าง พราะอากาศบ้านเราเนี่ยปกติร้อนและชื้นถ้าฝนไม่ตกบังกัรร้อนพอร้อนปั้บพวกนี้ก็แห้งแล้วกลายเป็นฝุ่นขึ้นมาอันนั้นอาจจะยิ่งกําจัดยากใหญ่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องดูดเครื่องไลพวกนี้ที่มันค่อนข้างจะต้องมีประสิทธิภาพมากในแง่ของการดูแลรักษาความสะอาดครับค่ะแล้วก็นอกจากที่จะมีเรื่องของโรคไข้ดินที่มาจากโคลนที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะคะไข้ชีนูก็โอ้อันดับต้นๆอยู่ละเวลาน้ําท่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะ ก็ยังมีในส่วนของจริงๆเนี่ยถ้าเป็นนักประิาสต์จริงๆจะบอกว่าจะมีมพวกพยาธิพวก <Okay. S 2> ตัวอ่อนพยาธิที่มันมันมาจากดินเนี่ยพวกนี้มันใช่ได้แต่กรณีของน้ําทั่วพวกนี้เราไม่คิดว่ามันจะมีโอกาสพวกพยาธิพวกนี้โอกาสใช้ได้ง่ายเพราะว่าการจะเกิดการชัยเนี่ยก็คือเราไม่ได้ใส่รองเท้าเราไปเดินบริเวณดินโคลนที่มันมีโอกาสติดพยาธิ จากตัวอ่อนได้เพราะว่าตัวอ่อนของพวกพาปักขอนมาจะใช่เท้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราคงเคยเห็นแล้วว่าปุติผู้ใหญ่มาจะแนะนําว่าถ้าเดินบนดินเนี่ยให้ใส่รองเท้านะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเรียงมีพวกพะยาต่างๆนี้อยู่จํานวนมากนะครับอ,อย่างเช่นมาจากสุนัขก,ก็ได้นะครับเพราะว่าพะยาปักขอเนี่ยที่เราเจอไปบ่อยคือเวลาที่เขาใช้เด็กเออือเข้าสู่ ร่างกายของเด็กที่บักจะไม่ค่อยมีอะไรป้องกันเนี่ยก็มักจะเป็นพวกพยายปลกขอ,ของสุนัขเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้ก็กรณีของน้ําท่วมอาจจะเจอโอก,กาสตรงนี้ได้น้อยกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นดินโดยตรงเพราะว่าพยาพวกนี้มักจะอาศาัยอยู่ในดินเป็นหลักนะครับ <c oughs> คือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพ <c oughs> อชัยเข้าสู่ร่างกายคนก็จะกลายเป็นพยายตวแก่นะครับแล้วพอถ่ายออกมาเสร็จไอพยายิไอไข่พวกนี้ก็ลงดินเพราะนั้นก็นจะเป็นวงจรปกติ ใน,ในชาวบ้านนะครับที่ททไม่ได้มีพวกไฮยีนท,ที่สะอาดเพียงพอเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดการแพร่กระจายของพวกพยาปลกขอด้งไงครับแล้วความที่มันเป็นอย่างถ้าเป็นดินกับโคลนเนี่ยกาลังมองว่ามวลเนื้อของตัวดินเนี่ยมันอาจจะต่างโคลนเนี่ยจะมีความหนานแน่นกว่าแต่ถ้าเป็นดินมันจะมีโพรงอากาศมันยังแบบไม่ได้จับตัวเป็นก้อนเป็นอะไรขนาดนั้นมัน,มนพยาธิอะไรพวกนี้มันก็จะต่างกันไหมคะ คือมจริงพยาธิถ้าถ้าเราอยู่ในดินจริงมันมีไม่กี่ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหานี้ไม่มากเท่าไหร่เพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงพยาธิที่ชัยอยากในดินเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการของหรือไลเซเคอร์หรือวงจรชีวิตของของสัตว์ที่อยู่โดยรอบนะครับซึ่งมาไข่ซึ่งเวลาถ่ายออกมาเนี่ยไข่พยาธิก็จะมาฟักโตอยู่ในดินแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นตัวอ่อนที่รอที่จะชัยเข้าสู่ คนหรือสัตว์ที่เดินผ่านพรานั้นมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยอย่างในโครนเนี่ยด้วยปริมาณมากๆขนาดนี้อาจจะเจอน้อยนะครับแต่ถ้าเราไปในดินโนเวเยนทีม่มีการเลี้ยงสัตว์อันนี้อาจจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นตำแหน่งที่เออขาอาจจะมีอยู่มีอยู่แล้วแลวพร้อมที่จะใเขก็สูงแต่ถ้าเป็นในโครนพวกนี้โอกาสที่จะเราจะเจอ,อพญาลักชัยโดยตรงเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเยอะครับ ค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นบางจุดที่มีความเสี่ยงไม่ได้บอกบว่าดินโคลนทลลมลงมาหรืออยู่พื้นที่ทุกพื้นที่จะเป็นบ<ๆ>แบบนั้นไปหมดไม่งั้นคงต้องประกาศเป็นพื้นที่สีแดงนะคะคไม่งั้นอาจจะเข้ากันไปในพื้นที่กันไม่ได้เลยอะไรแบบนี้แต่ว่าอะอย่างน้อยก็คือเราได้รู้ว่าจุดที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดโรคอะไรได้บ้างแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นโรคผิวหนังไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันเรานไปบางทีเด็ก อาจจะไปเล่นบ้างไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยอพวกดินโครนอะไรพวกเนี้ยคะ่ะอาจารย์ใช่ครับมีโอกาสนะเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ํามันพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างในจากสภาพแวดล้อมาธรรมชาติเข้ามาในเมืองซึ่งบางคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยบางคนก็อาจจะแพ้ได้ง่าย<ะ>แล้วบางครั้งมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในบริเวณบ้านเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่สามารถจะเคลียร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอาจจะเกิดภูมิแพ้เวลาที่มันแห้งแล้วก็เวลาที่มันสามารถที่จะฟุ้งกระจายนะครับตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนท้ายสุดถ้าเกิดหลังจากทำความสะอาดร้อยเปอร์เซ็นแล้วยังมีบางส่วนหลงเหลืออยู่คุณนี้ก็จะเป็นส่วนนึ่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายชนิดที่เราพบว่ามันเป็นพวกเกสรเป็นพวก สปองหรือเป็นพวกเช้ลลาอะไรก็ตามที่มันมีโอกาสที่จะแพร่กระจายตัวได้ถ้าเกิดมันทิ้งไว้วหลายๆวันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยอาจต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยนะครับเพื่อแนะนําว่า ควรจะต้องใช้พวกเหมือนตอนที่เราดูแลเรื่องป้องกันเรื่องโควิดอะฮะก็ทำความสอาดทำวาสะอาดทำอะไรทุกอย่างื่อทำให้บ้านเราเนี่ยครีนมากที่สุดก็<า>จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้ครับเพราะแล้วที่ฟังอาจารย์บอกแล้วเนี่ยคือมันก็เป็น เชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นมาในสัตว์ป่าเป็นพื้นที่ธรรมชาติจริงๆปกติเราไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ป่าเป็นกิจลักษณะหรือไปอะไรอยู่แล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้แบบไปสัมผัสหรือว่ารู้ว่าสัตว์ป่าเหล่านี้มีโรคอะไรอยู่บ้างหรือว่าพื้นที่ไหนมีการระบาดอะไรที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าแล้วก็บนภูเขาสูางนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับซึ่งพอเวลาที่ดินโครนถลม่มเออแต่ว่าอันนี้ถามแทรกนิดนึงอาจารย์มันมาจากไหนเยอะแยะดินโครนมันคือมันมีทุกป,ปีมันลงมาทุกป,ปีเลยอะ คือความจริงเนี่ยถ้าเราดูจากพฤติกรรมของของอของคนที่อยู่โดยรอบนะฮะอันนี้อันนี้มันมีหลายกรณีที่อาจจะเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นบางส่วนมาจากพมา่านะครับที่เราคงสังเกตว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการเผาป่ามีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างมากนะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่มีพืชปกคลุมหน้าดินเลยนะครับอีกอันนึงก็คือในเขตของประเทศไทยเองก็มีการ าจจะมีการตัดไม้ทำลายป่าอยู่ตรงบนบน,บนเขานะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำหรือต้านทานน้ำจำนวนมากได้นะครับเพราะความจริงอ่ะ ต้นไม้ทุกต้นนะมีส่วนในการที่จะปะทะ,ะในแง่ของน้าโดยการดูดซึมน้ําเข้าไปแล้วก็จะลดจํานวนน้ําที่ผ่านลงมาข้างล่างได้เมื่อไม่มีต้นไม้เหล่านี้คอยคอยอุ้มน้ําหรือคอยอช่วยต้านทานน้ำในช่วงแรกๆนะครับเพราะนั้นทำให้เกิดน้ํารวมตัวอยู่บนมากแล้วก็หลากลงมาข้างล่างแล้วทำให้เกิดความเสียหายมากนะครับเพราะฉะนั้นมันสองในที่ว่ามันมีทั้งอาจจะทั้งในประเทศแล้วแล้วก็โดยประเทศที่หยุด ใกล้เคียงกับเรานะครับทำให้เกิดปัญหาน,นี่ทําให้เกิดการสะสม,มแล้วก็กรณีของพายุนะครับซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นเนี่ยซึ่งมันมีการตกเอ่อแล้วก็มีให้ปริมาณน้ำจุนมากนะครับมากกว่าปกติมากกว่าพวกอ,อ่ล่องความกดอากาศตามหรือมรสุมเล็กๆหรือดิเพชเนทั่วไปนะ,ะเพราะนั้นจานน้ำที่มันมากผิดปกติแล้วก็ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถที่จะรับน้ำเหล่านี้ได้เลยนะครับมันทำให้เกิด กรณีของเชียงรายหรือบริเวณต่างๆที่ทําให้เกิดน้ําหลากจำนวนมากที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่คงเราต้องมีการศึกษาอย่าง,างถี่ถ้วนว่าจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยมันมาจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับ แต่ปัจจัยทยในประเทศเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะควบคุมได้คงเราต้องหาวิธีกะนะครับว่าจะ,ะมีการเตือนหรือมีการแก้ไขให้มันรุนแรงน้อยวันนี้ได้ยังไงในอนาคตครับค่ะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นที่รุนแรงมากกว่าที่ผ่านๆมาก็เป็นไปได้เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ละตอนนี้ใช,ใช่ไหมคะแล้วอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ประเทศไทยของเราเนี่ยอต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเหมือนเราเป็นดินแดนสุวรรณภูมิจริงๆเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่เหมือนเส,สมือนเป็นกำแพงป้องกันเวลาที่มีพายุอะไรหนักๆ เข้ามาเนี่ยเราประเทศเพื่อนบ้านจะทอนลดกําลังแรงรของลมต่างๆเหล่านี้ให้ลงมาอาจที่เราจะเจอบ่อยๆก็ดีเพรสชันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเบาลงนี่แต่ว่านี่ขนาดเบาลงบางส่วนแล้วยังขนาดนี้เลยเนาะใช่ครับคือเราก็ยังโชคดีเพราะว่าโดยรอบเนี่ยเรายังมีประเทศที่เหมือนเป็นบัฟเฟอร์หรือกันชนเอาไว้<ะ>ครัอย่างเช่นเวียดนามลาวพว้นี้ก็ปะทะ ในช่วงแล้วเราจะเห็นว่าพายุมาถึงเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอโซนร้อนเลยน uh ้อ huh. ยน้อยมากทก่วญ่ก็จะเจอแค่ดิเพรสชันก็คือลดความรุนแรงไปเรียบร้อยแล้วไ uh huh. ต้ฝุ่นจากไต้ฝุ่นสู่โซนร้อนสู่ดิเพรสชันเนี่ยจะถึงประเทศไทยก็อาจจะกลายเป็นพวกล่องความวกดอากาศอะไรพวกนี้ทําให้ให้เกิดน้ําฝนตก จำนวนมากแต่ว่ายังไม่มากเท่ากับพวกพายุไต้ฝุ่นโดยตรงครับตรงใช่แต่ว่าอันนี้เราก็เห็นใจกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะเขารับซึกหนักตลอดในทุกๆปีอยู่แล้วนะคะถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายสําหรับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะสําหรับเรื่องนี้ที่เราคุยกันเพราะว่าเอาแหละเราไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องดินโคลนที่มันไหลลงมา ในปริมาณที่มากขนาดนี้นะคะบางทีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มาถอดบทเรียนแล้วก็มาเรียนรู้กันในอนาคตว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีอะไรมากกว่านี้เนี่ยเราจะได้มีการระมัดระวังหรือป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกยังไงบ้างคะอาจารย์ครับกรณีของอ,อุทกภัยนะครับ้โดยทั่วไปเราก็มัมจกจะคิดว่าเป็นน้ำที่เฉยนะครับแต่จากบทเรียนครั้งนี้เราพบว่า อุทกภัยครั้งนี้นำมาซึ่งดินโคลนจำนวนมากนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีการาทำให้เกิดผลกระทบในภายหลังที่มีต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านสุขภาพเองแล้วก็ทั้งต่อในพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจำนวนมากเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีมาตรการในอนาคตนะครับว่าในกรณีของในเขตในบางพื้นที่เนี่ย เรามีบทเรียนแล้วว่ารอบนี้เนี่มันมาจากทางส่วนของภูเขาที่ไม่มีต้นไม้เพราะฉะนั้นเขาของเราเป็นดินเพราะนั้นเวลามีน,น้ำจุนวนมากมามันก็ต้องชะน้าดินลงมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องพบโคลนในรอบต่างๆในรอบต่างๆในอนาคตมากขึ้นนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนที่อยู่โดยรอบโดยเฉพาะคนที่โดนน้าท่วมนะครับ เพราะนั้นก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยได้มีมาตรการในแง่ของการที่จะศึกษาวิจัยนะครับว่าผลกระทบต,ต่างๆทนี้เกิดขึ้นเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อสุขภาพของของคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างไรบ้างนะครับซึ่งจะไปทําให้เราเกิดการสร้างมาตรการในอนาคตว่าในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังโรคอะไรบ้างนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องสําคัญคือตอนนี้เราเราไม่สามารถจะระบุได้ว่าโรคอะไรที่อาจจะเกิด ตามหลังจากภัยน้ําท่วมหรือภัยโคลนถล่มหรือโคลนสะสมในพื้นที่นะครับเพราะนั้นก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆเพื่อจะแยกแยะวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุแล้วก็หาวิทีป้องกันในอนาคตให้ได้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะดีที่สุดแต่ถ้ามันอาจจะเกิดขึ้นมีคําว่าอาจจะเนี่ย มันก็ต้องมีการเตรียมตัวไว้ก่อนหลายๆเหตุการณ์เราไม่เคยเผชิญมาก่อนะนะคะมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะศึกษาหรือว่าอาจจะเรียนรู้ธรรมชาติมากขึ้นหรือทําอะไรให้มันลดทอนความรุนแรงที่เกิดจากธรรมชาติลงได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการในวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอะล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This Time Podcast is PBS กระดูกของคนเราสามารถติดเชื้อได้อย่างไรหากติดเชื้อแล้วทำไมต้องรักษาและกินยาตลอดชีวิตดตรนายแพทย์จะุกคนคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับมันมีหลายๆลาย,ลายนี่นะถ้าเขาส่งข้อมูลเข้ามาว่าเนี่ยเขาปวดเขา่าปวดแข้งบวมบวมยุบยุบบวมบวมยุบยุบกินยาแล้วก็เบาไม่กินก็เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย oh. เป็นมาห้าหกปีแล้วเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ oh. เกซเลปรากฏ มันมีกระดูกติดเชือ้อเราก็เลยอยากจะบอกว่าทํายังไงที่จะไม่ให้ไปถึงจุดนั้นไม่เดี๋ยวห้าหกปีอะนานกว่านั้นก็ได้ครับเป็นตลอดชีวิตครับโรคนี้ไม่แต่ถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเราไม่รอถึงห้าหกปีนะเราก็กลัวนะอ๋อเขาเป็นแล้วเขาก็เป็นรักษาไงฮะก็กินยามาห้าหกปีเนี่ยแล้วก็หอมอก็บอกว่ากินยาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ยินว่ากินยาต่อไปตลอดชีวิตกระดูกคนเราเนี่ยเมื่อมันติดเชื้อไปแล้วแล้วมันติดเป็นเรื้อรังไปแล้วเนี่ยนะมัน จะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ยกเว้นซะแต่ว่าจะทําอะไรบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่หมอกระดูกก็จะกลัวไม่ค่อยกล้าทําอะไรพวกนั้นเพราะมันจะมีผลต่อเนื่องปกติแล้วนี่พวกติดเชื้อในกระดูกเนี่ยมันจะเกิดได้2ออย่างก็คือติดเชื้อด้วยตรงกับโดยอ้อมง่ายๆโดยตรงคืออะไรมีฟันปักเข้าไปแล้วเชื้อมันอยู่ในมีดแล้วเข้าสู่กระดูก<อ>ก็เป็นว่ามีแผลเปิดอะไรก็แล้วแต่ที่ถึงกระดูกง่ายๆแล้วก็เลยมีเชื้อเข้าไปอ,อ่าเสร็จปุ๊บพอเวลาเราโดน อะไรก็แล้วแต่แล้วมีผงมีแผลเช่นสมมุติถ้าเกิดเราโดนฟันเข้าไปถึงหน้าแข้งเนี้ยนะอ่าหรือไปมอไซค์ล้มแล้วเหล็กบาดอ่าเข้าฉุกเฉิน<อ>สมมติส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตอนกลางคืนนะนะ<อ>ฉุกเฉินปุ๊บหมอทั่วไปก็ดูเอ้าไม่หักอ่าล้าง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 ,าง,างเย็บอันนี้ก็ผิดหนึ่งละเสร็จปุ๊บล้างแล้วเย็บนี่ผิดหนึ่งนะอ่ากลับไปบ้านปุ๊บก็เราก็ไม่มีอะไรเราก็ไปใช้เดินไปเดินมาน,นู่นนี่ก็ผิดสองละเราก็ใช้งานไปเรื่อยๆสักพักหนึ่ง เฮ้ยทาไมขามันบวมพอมันบวมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเริ่มติดเชื้อเชียบพลันได้ก่อน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com a p p l i c เคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube แอปเปิลพอดแคสต์และซาวคลาว